มันมีโลเคชันของแฮร์รี่พอตเตอร์ถ่ายทำอยู่อะค่ะนั่นก็เลยเป็นอีกสาเหตุหลักหนึ่งที่เอ้ยเลือกมาอยู่เดอรัมดีกว่าค่ะคำคำก็น่าจะเป็นอ่านนะคะเพราะเด็กเราส่วนใหญ่จะต้องอ่านเยอะอยู่แล้วค่ะสวัสดีค่ะชื่อแพลวนะคะตอนนี้เรียนอยู่ที่ Durham University สาขาInternational Trade and Commercial Law ค่ะ3คำก็น่าจะเป็นอ่านนะคะเพราะเด็กเราส่วนใหญ่จะต้องอ่านเยอะอยู่แล้วค่ะน่าจะอ่านยากกว่าอ่านว้าวคือเดอรัมอะค่ะเขาเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ใน UK เขาจะได้ขึ้นชื่อเรื่องด้านลอด้านนี้อยู่แล้วค่ะแล้วอีกสาเหตุที่เลือกสาขานี้เพราะเป็นหนึ่งสาขาที่ก่อต่อรับรองเพราะแพลนว่าแพลจะเรียนปริญญาโทที่อังกฤษ2ปีอะค่ะแล้วกลับไปสอบผู้พิพากษาดังนั้นสาขาต้องมีเป็นสาขาที่ก่อต่อรับรองสาเหตุแรกที่เลือกเดอรัมอะค่ะเพราะเหมือนเป็นแรงที่ดีที่สุดตามชอยที่ยื่นไปอะค่ะแล้วเหมือนมันมีโลเคชันของแฮร์รี่พอตเตอร์ถ่ายทำอยู่อะค่ะนั่นก็เลยเป็นอีกสาเหตุหลักหนึ่งที่เอ้ยเลือกมาอยู่เดอรัมดีกว่าค่ะแล้วในคลาสที่แพลเรียนแต่ละวิชาอาจจะมีประมาณเป็น small group ประมาณ 30-40 คนนะคะดังนั้นพอมันมีจำนวนที่น้อยอะค่ะอาจารย์ก็จะ cover ได้เยอะแล้วก็จะเหมือนคอยช่วยแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มเยอะมากกว่าที่เป็นเหมือน big class อะค่ะอาจารย์สามารถ take care นักเรียนทุกคนได้เช่นเวลาเรามีคำถามอะไรเงี้ยค่ะด้วยความที่คลาสมันน้อยอะเราก็สามารถถามในคลาสหรือเราจะเดินไปถามนอกคลาสเลยก็ได้อาจารย์จะมีความที่เข้าใจว่าเอ้ยอยู่เป็นนักเรียนต่างชาติก็จะไม่ค่อยเข้าใจระบบกฎหมายนู่นนี่เท่าไหร่สามารถช่วย cover ได้เต็มที่แล้วด้วยความที่บอกว่าเดอรัมเป็นมหาลัยที่เงียบมันก็จะเหมาะกับการที่อ่านหนังสือเตรียมตัวไปเรียนเพราะอย่างที่บอกว่านักเรียนรอต้องอ่านเยอะอะค่ะอย่างนั้นทั้งอาทิตย์จะไม่ค่อยมีเวลาได้พักเท่าไหร่จะต้องเหมือนเตรียมตัวอ่านหนังสือเพื่อเตรียมเรียนคลาสวันต่อๆไปค่ะคือต้องยังบอกอย่างแรกก่อนว่าเหมือนที่พี่บอกค่ะเดอรัมเป็นเมืองแบบโคซี่เป็นเมืองเล็กๆคือเดอรัมเป็นขึ้นชื่อเป็น University City อะค่ะมันดังนั้นมันหมายความว่าเป็นเมืองที่มีแต่มหาลัยอย่างเดียวค่ะดังนั้นคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในเมืองนี้ส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาค่ะต้องคือมันจะเป็นเมืองเงียบๆสงบสามารถแบบก็จะมีความปลอดภัยมากกว่าพวกเมืองใหญ่ๆก็จะเดินเล่นได้ปกติอะค่ะแต่มันก็จะมีความโคซี่มีความเงียบหน่อยค่ะเหมาะกับคนชอบธรรมชาติมากๆค่ะเพราะอย่างเมืองเนี่ย1โซนก็จะเป็นมหาลัยอีกโซนก็จะเป็นเหมือนโซนธรรมชาติที่เหมือนให้เดินเล่นได้เลยอะไรค่ะจะไม่ค่อยมีแสงสีเยอะเท่าไหร่สาเหตุหลักที่มารู้จักพี่บิดเอ็ดก็คือมาจากพี่สาวของแพลวค่ะเพราะพี่สาวแพลวตอนแรกจะไปเรียนที่อังกฤษเหมือนกันค่ะก็เลยติดต่อทั้งพี่ทั้งบิดแล้วก็แมทริคูเลชั่นให้ช่วยเรื่องโปรเซสเรื่องทั้งหามหาวิทยาลัยยื่นวีซ่าพี่สาวก็เลยแนะนำว่าเอ้ยที่เนี่ยเขาดูแลครอบคลุมตั้งแต่หาที่เรียนยันยื่นวีซ่าจนถึงวันที่ที่ไปอยู่อังกฤษเลยค่ะเราก็เลยให้พี่ๆช่วยหาและด้วยความที่แพรเรียนรอแพรจะกลับมาสอบสนามจิ๋วใช่ไหมคะพี่ๆช่วยหาตั้งแต่ว่ามหาลัยนี้ก่อตอนรับรองไหมรับรองแบบเฉพาะด้านหรือรับรองธรรมดาค่ะแล้วพอตั้งแต่โปรเซสได้แล้วว่าเราเลือกมหาลัยนี้พอเรายื่นไปพี่ๆก็จะแนะนำอีกว่าลองยื่นเพิ่มไหมเผื่อมันมีเหตุการณ์ที่แบบไม่คาดคิดเราก็เลยยื่นเพิ่มแล้วพอยื่นเพิ่มเราได้ปุ๊บพี่ๆก็จะช่วยโปรเซสตั้งแต่สมัครหอหาหอว่าหาหอนอกหอในเลยไหมอยู่ตรงไหนดีแล้วก็จะโปรเซสตั้งแต่ยื่นวีซ่าเตรียมเอกสารต้องมีอะไรบ้างค่ะท่านแนะนำใช่ไหมคะแพลว่ามันขึ้นอยู่กับคอนดิชันของแต่ละคนอย่างบางคนอย่างแพลค่ะเรียนจบแล้วแพลแบบเอ้ยยังไม่อยากทำงานยังอยากถือเวลาแบบไปเที่ยวไปนู่นไปนี่ก่อนก็เลยเอ้ยมาเรียนดีกว่าเพราะการเรียนด้วยความมันอยู่อังกฤษมันก็ไปเที่ยวยุโรปได้ง่ายอยู่แล้วก็เลยคิดว่าก็ขอมาพักเรียนก่อนละกันแต่อย่างพี่บางคนที่แพรู้จักที่มาเรียนที่เนี่ยค่ะเขาบอกว่ายังไม่อยากเรียนเขาขอทำงานก่อนแล้วพอเหมือนช่วงที่เขารู้สึกเบิร์นเอาท์ว่าแบบเอ้ยฉันเหนื่อยกับการทำงานแล้วเขาก็ค่อยมาพักเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแล้วแต่ละคนดีกว่าว่าเป็นยังไงจบแล้ว